ผมจันจึดสวัสดีเพื่อนๆครับผมจางเหลียวนั่นนี่ครับอยู่ในแมปของออนไลน์กันเองเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อมาครับรีวิวตัวละครของคิโร่โยชิคันเงะกันบ้างดีกว่านะครับแบบปีออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวอันนี้ครับต้องบอกก่อนว่ามันปรับแค่ดาเมจเนาะสำหรับตัวนี้นะครับสกิลอะไรทุกอย่างนะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมเลยก็คือแบบว่าทำให้รีเซ็ตสกิลของฝั่งเรานะครับหรือว่าเพื่อนเราทั้งหมดเลยนะครับมันก็ต้องเป็นฝั่งเราคนนี้เราไม่ได้แข่งกับใครเนาะนะครับรีเซ็ตสกิลกดทุกอันเลยนั่นเองนะครับผมถ้าสมมติว่าเรากดใช้ของคิระใช้ของตัวเดวิลโลอย่างเงี้ยครับพอกดคิระนะครับก็กลับมาใช้ได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะนะคุณดาวเป็นโกโบแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับเรามาดูกันว่าดาเมจจะเพิ่มแค่ไหนเนาะนี่ครับผมไปดูกันบ้างดีกว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันครับผมงั้นก็ไปกันเลยจ้าคิระครับใช้เงินเข้ามาเริ่มต้นครับอยู่ที่500เนาะแล้วก็ตีแบบเซอร์เคิลวงกลมครับวางได้แค่ตัวเดียวครับแล้วก็สามารถขายแล้วก็ไม่สามารถขายได้นั่นเองนะครับผมโอเคหายไม่ได้งั้นก็ถ่ายรูปเลยนี่ประมาณนี้นะฮะเราไปดูแอนิเมชันกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเก๋ก็ตัวละครที่แบบว่าได้ใช้งานเนาะถ้าเอาไปเล่นแบบทำเวฟในการเรทอย่างนี้นะครับครับเป็นการนี่ปล่อยเหรียญออกมานะครับดีดเหรียญออกมาเนาะท่านี้น่าจะเป็นการดีดเหรียญนะครับโอเคครับผมเอาเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่500ครับเอาเกรดขั้นที่2ครับ 1,000 ครับเอาเกรดขั้น3ครับ 1,500 ครับเอาเกรดขั้น4ครับเปลี่ยนแอนิเมชั่นใหม่ครับใช้อยู่ที่ 3,000 ครับผมแล้วก็จะตีแบบกลวยนะครับในขั้นนี้เปลี่ยนการโจมตีเนาะนะครับมาฮะจะเป็นยังไงต่อครับผมมาดูกันดีกว่าฮะนี่ในการเรียกเคียวโลควีแล้วก็ระเบิดนะครับรอบวงประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่5ครับ 5,000 ครับอัปเกรดขั้นที่6ครับ 10,000 ครับอัปเกรดขั้นที่7ครับ 18,500 ครับพออัปเกรดขั้นที่8ครับจะมีสกิลใหม่นะครับผมใช้อยู่ที่ 40,000 ครับนี่ปิดแอนิเมชั่นใหม่นะครับพูดอย่างนี้นะฮะบางทีพูดสับสนด้วยแล้วก็ได้ตีแบบเซ็ตวงกลมนะครับแบบเดิมเลยนะฮะขั้นนี้ระเบิดนี่ประมาณนี้นะครับผมอัปเกรดขั้นที่9ครับ 60,000 ครับอัปเกรดขั้นที่10ครับ 180,000 ครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่11ครับ 1,680,000 ครับผมอัปเกรดขั้นที่12ครับ 2,500,000 ครับผมแล้วก็อัปเกรดขั้นที่13ครับใช้อยู่ที่5,000,000ครับจะมีสกิลกดครับผมก็จะมี Eat the Dirt by the Dirt อะไรประมาณนั้นนะครับใช่เปล่าวะไม่รู้พูดมั่วหรือเปล่าเลยโดนโทรลวงได้เลยดราม่ายูทูบเบอร์แสนซับพูดชื่อสกิลผิดโดนล้อกูโดนล้ออยู่แล้วนะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสำหรับสกิลกดนะครับผมจะลองให้ดูแล้วกันว่ายังเหมือนเดิมไหมนะถ้าสมมติว่าผมใช้ตัวของวันนี้ไปแล้วครับ Atomic Rank เนาะนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ Atomic Rank กดไปปุ๊บนะครับทำดาเมจใช่ไหมเสร็จปุ๊บนะครับคูลดาวน์กด Eat the Dirt ตึ๊บกลับมาใช้ได้ครับประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เสกอีกรอบนึงใช้ครับเชี่ยแล้วใช้ไม่ได้มันมีบางทีมันมีบอกด้วยว่ามันแค่ใช้ได้บางทีสกิลมันใช้ไม่ได้นะต้องรอคูลดาวน์จริงๆนะครับบางทีแบบมันห้ามเอาไว้นะครับถึงได้กดได้แต่ก็ใช้สกิลไม่ได้เลยประมาณนั้นนะครับผมเพราะบางตัวมันค่อนข้างฟิกเนาะนะครับเรื่องการใช้สกิลของตัวละครแต่ละตัวด้วยนะครับต้องพูดไว้ก่อนนะฮะโอเคผมก็โชว์สกิลไม่เห็นด้วยนะครับว่าไม่น่าจะมีอะไรปรับด้วยนะครับเรามาสรุปข้อมูลกันเลยดีกว่าครับสำหรับเลเวล175ครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ47,800,000ครับตี 6.3 วิครับระยะ100ครับผมบัฟด้วย 250% ครับแล้วก็บัฟด้วยไอดอลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ167,000,000ครับผมแล้วบัฟด้วยจูฮาบัตครับรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าบัฟมันขายตัวละครไม่ได้ที่เกียรติออกเข้าใหม่ด้วยนะครับโอ้ยคูดาวตั้ง 1,000 วิเลยนะครับสำหรับตัวของ Eat the Dirt by the Dust เนี่ยก็ยังพูดเก่งซะด้วยนะเหลือตัวสุดท้ายครับตัวละครต่อไปน่าจะเป็นตัวละครสุดท้ายก็คือเซลเนาะนะครับเพื่อนๆโอเคผมบัฟเลยฮะไม่นะครับอยู่ที่ประมาณ191,000,000นะครับผมสำหรับ300%นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดเลยครับของตัวคิระนะครับหรือว่าคิโรควีนนั่นเองครับผมคือเพื่อนคิดเห็นกันบ้างครับสำหรับตัวละครตัวนี้ที่ได้บัฟมานะครับแล้วหายไปนานมากๆนะครับผมคอมเมนต์ได้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องการฟีดแบ็กจริงๆเนาะตัวละครตัวนี้อยากรู้จริงๆนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้แทบจะถูกลืมเลยถ้าเกิดว่าเอาไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนอกจากเอาไปเล่นบอร์ดอะไรอย่างนี้เนาะก็คอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดตามครับเพื่อเป็นใจให้ผมด้วยแล้วกันครับผมใครที่แบบเกี่ยวออนซ่าเนี่ยก็เกี่ยวกดติดตามแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนฮะขอไปเจอใหม่คลิปหน้าที่ผมฝ่ายโยนละครับผมเอ